จิตสำนึกของคนเราเนี่ยนะพระพุทธองค์ทรงแบ่งแยกไว้เปรียบเหมือนดอกบัวสี่เหล่าคนบางคนเนี่ยสอนได้แต่คนบางคนสอนยากโยมล่ะอยากเป็นดอกบัวประเภทไหนเราสามคนเนี่ยจะบวชผ้าเหลืองไม่ช่วยให้พวกโยมมาแอบซ่อนตัวได้อย่างมิดชิดหรอกนะเขาที่แรกที่กูมามันไม่มีโบสถ์นี้นี่หว่าโชน3ตัวอยู่ในวัดนะมันจะปลอมตัวเป็นไรช่อฟ้าใบละกาหรือว่าเสมาอาตมาอยากจะขอร้องให้โยมเนี่ยสำนึกว่าตอนนี้โยมกำลังเป็นพระถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นจริงก็ตามขอให้โยมเนี่ยปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วยมองหาอะไรวะไม่เคยเห็นพระเหรต้นรถคนนี้หนูกูไม่บอกใครพวกมึง3ตัวเนี่ยโง่ไม่แบ่งใครเลยใช่ไหมเอาเงินมาซ่อนไว้ใต้ถุนบ่อนเหี้ยอะไรออกไปเลยนี่หนูพี่ไม่เอานะพี่อยู่เพื่ออะไรกูไม่ได้พาจริงหลวงตาครับศาสนาเนี่ยจะขัดเกลาคนเราให้กลายเป็นคนดีได้จริงๆเหรอครับกลัวบาปอ่ะมึงเหี้ยมาขนาดนี้แล้วอ่ะฮะมึงกลัวอะไรอีกพุทธศาสนาเขาไม่ได้ปิดกั้นคนไม่ดีแต่ที่โยมทั้ง3ทำน่ะเขาเรียกว่าปล้นผ้าเหลืองทำร้ายขึ้นสมองมึงหรือไงไอ้โง่มึงแหละโง่มึงแหละโง่ไอ้แม่ตาบอดอ่ะยิ่งดีกว่าให้เขาไม่เห็นมึงอยู่ในสภาพนี้ไอ้สัตว์ศาสนาไม่มีวันเสื่อมหรอกโยมแก่นแท้ของศาสนาก็ยังคงคุณค่าอยู่เสมอคนเราเองต่างหากที่เสื่อมอยู่ในคุกมันยังไม่ลำบากขนาดนี้ว่าเลิกเหรอเป็นผงเป็นพาอะไรเนี่ยอย่าทำให้ศาสนาต้องอยากตายใช่ไหมแปดเพื่อไปมากกว่านี้อีกเลย